สวัสดีครับพวกกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับกรณีของบิ๊กโจ๊กก็มีข่าวว่า6060ต้องออกต้องออกต้องออกแม่งมั่วครับข่าวสมัยนี้แม่งเฟคนิวทั้งนั้นเลยอย่าไปเชื่อจริงๆบางครั้งออกจากสื่อกระแสหลักซะด้วยซ้ำไปนะมันก็ออกมามันก็ทำให้ผู้ฟังสับสนไงคืออย่าไปทำเลยครับไม่สนุกหรอกครับคือกรณีของบิ๊กโจ๊กก็คือตอนที่บิ๊กโจ๊กมีปัญหาแล้วก็ทางรักษาการผบ.ตร.ก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนพอออกจากราชการไว้ก่อนนายกก็เฉยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ามีนายกต้องทูลเกล้าเสนอในหลวงพอในหลวงโปรดเกล้าถึงออกจากราชการไว้ก่อนโดยถูกต้องพอนายกถามราชกิจฎีกาสำนักงานราชกิจฎีกาเป็นสำนักงานทางกฎหมายเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าไอ้การให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นต้องโปรดเกล้าก่อนแต่ครั้งนี้ก็ไปทบทวนดูซิว่ามันสมบูรณ์มันถูกต้องไหมมันถูกต้องตามกฎหมายไหมก็นายกก็เลยทบทวนสรุปแล้วก็ต้องให้คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตัดสินว่ามันถูกต้องไหมคราวนี้ก็โยนไปที่คณะกรรมการชุดนี้แล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็บอกว่านัดความตัดสิน2วันที่แล้วปรากฏว่าข่าวก็ออกมา60บิ๊กโจ๊กแพ้60บิ๊กโจ๊กแพ้แต่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็ออกมาบอกว่างานนี้ยังพิจารณาไม่เสร็จมันต้องรอบคอบต้องใช้การพิจารณานานมากเพราะเอกสารมันเป็นปึกนะระหว่างพลอากาศพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เชษฐ์ชอช้าง2ตัวนะหักพานแล้วก็พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรซึ่งเป็นรักษาการตอนนั้นก็คือแม่งทุกข์กระลาบจริงๆคืออยู่บิ๊กต่อโดนไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วบิ๊กกิตติรัตน์นี่ต้องมารักษาการแทนแล้วก็ต้องเซ็นคำสั่งให้ออกอ่ะก็ซวยจริงๆก็ปรากฏว่าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยยังประชุมกันไม่เสร็จจะประชุมกันวันที่9สิงหาคมอีกทีนึงและ9สิงหาก็ยังไม่เสร็จอีกนะประชุมวันที่11สิงหาอีกทีนึงสิ้นสุดวันที่11สิงหาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ประกาศนะว่าไอ้11สิงหาเนี่ยจะประกาศไหมว่าตกลงบิ๊กโจ๊กอ่ะให้ออกจากการไว้ก่อนเนี่ยถูกต้องไหมนะแล้วเกิดว่าถ้าเกิดว่าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมบอกว่าให้ออกมีมติให้ออกแล้วต้องทำไงต่อต้องสับส่งกลับไปที่นายกรัฐมนตรีไหมเพื่อให้นายกโปรดเกล้าไหมเมื่อผลวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังมีแต่นะครับบิ๊กโจ๊กนี่ยังสามารถคำอุทธรณ์ได้มันถือว่าสิ้นสุดของฝ่ายบริหารคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดครับนี่ยังหายใจอีกเฮือกนึงก็แสดงว่าถ้าคณะกรรมการพิจารณาคุณธรรมมีผลออกมาแล้วนะถ้ามีผลว่าไม่ชอบไม่ชอบก็บิ๊กโจ๊กก็กลับไปเป็นผบ.รองผบ.ตร.ตามเดิมก็ไปรอเข้าคิวที่ในการพิจารณาผบ.ตร.ครั้งที่จะถึงนี้แต่ถ้าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมบอกว่าถูกต้องแล้วเห็นชอบแล้วบิ๊กโจ๊กก็ยังไม่กลับแต่ก็ยังได้หายใจอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดคราวนี้เขาอีกยาวเลยแหละครับนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่สามารถทูลเกล้าได้ก็ยังอยู่กันไปยาวๆแล้วก็ต้องมาดูซิว่าในการนี้ในเมื่อถ้าบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้กลับเข้ามาก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผบ.ตร.คนต่อไปไม่มีสิทธิ์เพราะต้องกลับมาก่อนถึงจะมีสิทธิ์
ก็ดูสิว่าวันที่11สิงหาเนี่ยเราก็จะรู้นะครับวิบากกรรมของบิ๊กโจ๊กก็มีกูรูแบ่งเป็น2สายสายหนึ่งก็บอกว่าผิดแน่นอนอีกสายหนึ่งก็บอกว่าหลุดไอ้สายที่บอกว่าหลุดสอยแข็งสายแข็งด้วยป้าเสรีบอกว่าหลุดแล้วป้าเสรีนี่ก็ช่างด้อยค่าคนเหลือเกินก็บอกดูฝั่งนู้นสิมีใครบ้างอ่ะมีพวกตำรวจเป็นรองผู้การอย่างเงี้ยเป็นพันตำรวจเอกอย่างเนี้ยที่บอกว่าบิ๊กโจ๊กผิดเขาเป็นใครเขาเป็นผบ.ตร.นะเว้ยแล้วก็ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วเขาโดนปลดมาแล้วโดนนายกสมัครสุนทรเวชปลดมาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะร้องเอาผิดนายกสมัครแกก็บอกว่าตายห่าไปแล้วก็เลยไม่รู้จะออกเอาผิดยังไงนะแกแค้นสมัครสุนทรเวชนายกสมัครมากเลยแล้วเขาบอกอัยการเป็นไงอัยการปรเมศยังเข้าข้างว่าบิ๊กโจ๊กหลุดเลยนี่คราวนี้ก็เป็นสองด้านไอ้ฝ่ายนู้นก็ไม่ค่อยกล้าจะต่อปากต่อคำกับป้าเสรีไม่รู้จะยังไงก็เห็นมันเก่งเสียเหลือเกินคือป้าเสรีด้อยค่ามึงก็ต้องด้อยค่ากลับมามั่งสิวะในเมื่อต่างคนก็ต่างเกษียณแล้วอะจะไปกลัวอะไรวะมันไม่ได้มีจดถาบรรดาศักดิ์แล้วอ่ะก็เป็นพลตำรวจเอกกับพลตำรวจตีกับพันตำรวจเอกทำไมไม่กล้าปะทะเว้ยผมแม่งสิบตีเว้ยสิบตีกิจพลเดชวิสัยกูก็ไม่สนใจกูปะทะกับทุกคนแหละเพราะแม่งเกษียณแล้วไงแม่งเท่ากันหมดนะว่าจะเป็นนายสิบหรือเป็นนายพลแต่ผมก็ภาคภูมิใจในความเป็นนายสิบของผมคนที่ใช้นายสิบคือใครสิบตีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสิบตีฮิตเลอร์เว้ยนั่นน่ะเป็นความภาคภูมิใจนะเว้ยอ้าวเพราะงั้นก็มาดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันที่11สิงหาคมนี้ดูสิว่าจะหักปากกาเซียนหรือเปล่าต่างคนก็ต่างออกมาฟันธงฟันธงฟันธงทางป้าเสรีก็ฟันธงหลุดส่วนทางนู้นก็ฟันธงแพ้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมว่านะครับวงการตำรวจเนี่ยเขาก็ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่กันทั้งนั้นแหละครับมันก็อยู่ที่ใครเนี่ยจะแม่งแข็งแรงใครจะแข็งแกร่งใครจะมีเส้นสายใครจะรู้กฎหมายมากกว่ากันเพราะว่านักกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่มีผิดไม่ถูกหรอกครับมันปรับไปปรับมาได้ดูซิว่านักกฎหมายเท่านั้นน่ะที่ทะเลาะกันอัยการกับนักกฎหมายก็บอกว่าไอ้นี่ผิดพอส่งไปศาลศาลเขาก็นักกฎหมายบอกไม่ผิดมันก็นักกฎหมายทั้งนั้นแหละครับแต่มันอยู่ที่การวิเคราะห์การตีความผมว่าครั้งนี้นะป้าเสรีทุ่มทุนสร้างจริงๆแล้วออกมาฟันธงฟันธงฟันธงจริงๆก็ถือผมโชคดีได้เจอท่านหนหนึ่งที่ตลาดบ้านคลองที่พิษณุโลกนั่นน่ะตอนนั้นท่านมากับผู้สมัครสอสอเป็นนายพลเหมือนกันพลตำรวจตีรองโดงรองโดงก็มาเจอผมที่ตลาดใต้ผมก็ไปทักทายท่านแล้วผมก็ขอชักแฮนด์กับท่านผมก็ใส่ขาสั้นเสื้อยืดเนี่ยชักแฮนด์ได้จับมือไปพลเว้ยได้จับมือวีรบุรุษนาแก้วเว้ยก็เราภาคภูมิใจเราเป็นประชาชนธรรมดาเดินตลาดเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ได้กระทบใดป้าเสรีก็พอใจแล้วก็ชื่นใจแล้วครับผมอ้าวนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมอยู่ที่สวนชมหน้านะตรงข้ามผมคือศาลจังหวัดพิษณุโลกไปบ่อยเป็นโจทย์แต่พอเป็นจำเลยไปจำเป็นจำเลยที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลอาญาธนแล้วก็ศาลอาญารัชดาแต่ถ้าเป็นโจทย์ก็ต้องที่นี่ถ้าใครมีเรื่องกับผมถ้าผมเป็นโจทย์ก็ต้องมาที่นี่ศาลจังหวัด
พิษณุโลกสวยงามมากอยู่ริมน้ำน่านนะครับผมมีรูปครับรูปพ่อปู่ศรีสุทโธเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับอันนี้รูปนี้มีประวัติมีประวัติศาสตร์นะด้านหลังเนี่ยเป็นรูปวาดด้านหน้าเป็นปั้นแล้วผมก็ถ่ายมาให้อาจารย์เชียงออยศิลปินพเนจรเข้าไปเซิร์ชใน YouTube หรือใน Google ศิลปินพเนจรก็จะเจออาจารย์เชียงออยเนี่ยเป็นผู้ช่างวาดและเป็นผู้ที่ปั้นให้ผมท่านก็จะอยู่ตามวัดนะครับเขียนจิตรกรรมผาผนังบ้างปั้นพระพุทธรูปบ้างปั้นองค์พญานาคบ้างเขียนให้ผมแล้วผมก็นำรูปเนี่ยใส่กรอบแล้วก็ไปเข้าพิธีวันไหว้ครูปู่ใหญ่ที่วัดใหญ่นี่แหละครับพิธีศักดิ์สิทธิ์มากและหลวงปู่ดำเป็นผู้ที่นั่งปกเองครับมีให้บูชา290บาทเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดนะครับผมกองทุนนี้ก็ดูแลคนมาเป็นพันคนดูแลหมามาเป็นพันตัวครับทำงานมาร่วม10ปีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นก็มีพระนางพญาสยามครับซึ่งเข้มแข็งมากนี่ปลุกเสก3วาระด้วยกันนะและผู้ที่ปลุกเสกเกจิทั้งนั้นเลยเกจิชื่อดังและปลุกเสกที่วัดดังด้วย290บาทเช่นกันครับเข้ากองทุนอิสระพลเช่นเดียวกันครับผมติดต่อผมได้ทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับตอนนี้ก็ไปรับเรื่องร้องเรียนมา2เรื่องเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้ผมรับมาเป็น10เรื่องแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้เรื่องเกี่ยวกับที่ดินเอาที่ดินไปขายฝากแล้วปรากฏว่าที่ดินนั้นน่ะเป็น2ชื่อระหว่างตัวเองกับชื่อพ่อแล้วพ่อเสียชีวิตไปแล้วแล้วพ่อเสียชีวิตมรดกแปลงนี้มันก็ต้องได้ให้อีกลูกอีก3คนเขามีลูก4คนต้องหาร4แต่ปรากฏว่าคนนี้เอาไปขายฝากแล้วจะครบปีแล้วเนี่ยเขาจะมายึดก็ไปดูซิว่าจะยึดได้ไม่ได้อย่างไรนะครับอีกเคสหนึ่งก็กู้เงินกองทุนหมู่บ้านก็จ่ายทุกเดือนจ่ายจนหมดแล้วแต่ปรากฏว่าประธานกองทุนตายทางธนาคารบอกว่าไม่ได้จ่ายเพราะประธานกองทุนเอาไปใช้เองก็เลยมาบี้เอาที่คนกู้ก็ต้องรับผิดชอบไหมเนี่ยผมก็ต้องไปช่วยดูต้องไปทำยังไงวะดีนะมีใบสกใบเสร็จที่ประธานกองทุนออกให้นะครับก็เขาก็บ่นมาว่ากองทุนนี้มันก็ทำให้คนทะเลาะกันทำให้คนติดหนี้ติดสินก็มีนะก็ไปช่วยมา2เคสวันนี้นะครับผมก็ช่วยเรื่อยๆเอาในพิซซ่าก่อนเพราะไม่มีค่ารถไม่มีค่าน้ำมันก็อยากจะทำทั้งประเทศเหมือนกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีI'm not sure.